รมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวรีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะไม่ทราบว่าท่านญาติธรรมที่เข้ามาติดตามรับฟังเสียงเป็นยังไงบ้างคะนะคะก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเสียงมันชัดหรือเปล่าเดี๋ยวจะเช็คเองดีกว่าก็เช็คเองได้อยู่นะคะความจริงแล้วเนี่ยมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะคะแต่ว่าโทรศัพท์อีกเครื่องนึงก็คุณภาพใช้ไม่ได้อย่างที่ครั้งที่แล้วเอาไปจัดรายการก็ใช้ไม่ได้นั่นแหละค่ะนะคะเป็นโทรศัพท์ที่เขาไม่ใช้แล้วเอามาใส่ซิมเพราะว่าเดี๋ยวนะคะหมาน้อยค่ะท่านผู้ชมก็เอามาใส่ซิมก็เลยทำให้มันเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเช็คเสียงให้ตัวเองนิดนึงนะคะก็เป็นระบบที่ธรรมวรีแท็กคุณอันนี้เป็นเฟซของอุบาสิกาธรรมวรีสิทธัตถาคตค่ะก็เลยอยากจะเช็คเสียงดูว่าเสียงที่เราออกอากาศไปใช้ได้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่ขึ้นนะเครื่องมันช้ามากนะคะก็ปล่อยมันไปก่อนเมื่อวานก็เป็นอีกวันนึงก็เรียกว่าดึกที่สุดเพราะว่าเป็นระยะแรกของการจัดโครงการก็เป็นวาระที่1วาระที่2วาระที่3เปลี่ยนเป็นวันๆไปที่ทำเป็นวาระเพราะว่ามันเรียงตัวเลขแล้วมันเยอะแบ่งให้เป็นวันๆไปเลยแล้วค่อยเอาตัวเลขมารวมกันได้ทั้งหมด63 วัดค่ะบุญอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเราวิ่งไปแล้วก็ถวายวิ่งไปแล้วก็ถวายวิ่งไปแล้วก็ถวายแต่เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากโครงการของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนที่ดำริขึ้นมาให้งานที่ทำเนี่ยที่ท่านรับหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือท่านเจ้าคณะอำเภอเนี่ยได้ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาในส่วนของฝ่ายปกครองด้วยเดี๋ยวนะคะโอ้หมาค่ะนี่เป็นสายชอบเดินดึงไปดึงมาค่ะเดี๋ยวจะได้เครื่องจะล้มนะคะทีนี้เนี่ยก็ในงานอันเนี้ยนอกจากว่าเราจะมีโอวัลตินมีกาแฟมีหมวกมีผ้าห่มมีตรีไตรจีวรไปถวายแล้วเนี่ยก็ยังมีความอุ่นใจที่ท่านขอบคุณมากค่ะพี่ตู่มีความอุ่นใจที่ท่านเจ้าคณะอำเภอซึ่งเป็นผู้ใหญ่ต้องเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ถึงอายุจะอาจจะน้อยกว่าท่านเจ้าอาวาสบางวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นผู้ใหญ่ของการปกครองไปเยี่ยมมันนอกจากถวายทานแล้วเนี่ยมันคือการถวายความอุ่นใจถวายความอุ่นใจให้กับพระคือแค่เราเนี่ยให้กำลังใจกับคนที่เขาเป็นทุกข์อยู่มันก็ได้บุญละทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยพระสงฆ์พระคุณเจ้าเนี่ยท่านกำลังมีปัญหาท่านไม่สบายใจแต่มีผู้ใหญ่อ่ะเข้ามาหาเนี่ยมันรู้สึกสบายใจนะเหมือนเราเองเนี่ยเอาไม่ต้องอะไรมากอ่ะธรรมวรีล่ะสวัสดีค่ะคุณต้อมสวัสดีค่ะคุณนุชนะคะอยู่บ้านหรือเปล่าก็อย่างเราเองเนี่ยเอาง่ายๆอย่างธรรมวรีนั่นแหละเป็นอาจารย์สอนเขาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเป็นผู้ใหญ่โดยฐานะแต่เป็นผู้น้อยโดยอายุอยู่ในวัดอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่ากับแม่ชีกับแล้วก็เป็นผู้น้อยโดยอายุเป็นผู้ใหญ่โดยสถานะเป็นอาจารย์ตอนที่เรามีปัญหาตอนที่เรามีความทุกข์เนี่ยเอาง่ายๆทุกคนน่ะชั่วโมงสติมันขาดอ่ะความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความขาดสติ
นะมันเกิดขึ้นจากความขาดสติมันก็มีช่วงแวบหนึ่งอะหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันขาดขึ้นมาแล้วมันนึกไม่ได้หรือมันไม่ทันอารมณ์เนี่ยมันก็จะทุกข์ถ้าสติมันไม่ทันอารมณ์มันทุกข์ทันทีเราจะไปนั่งพูดไปนั่งบ่นไปนั่งร้องไห้ลำพันเสียใจตีอกชกลมให้ใครเขาเห็นมันก็ไม่ใช่ เพราะว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็ต้องเป็นอาจารย์ต้องทำให้เห็นแล้วต้องทำให้ได้ด้วยนะให้เห็นเพราะฉะนั้นบางทีที่เราหลุดเราเผลอสติไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยช่วงเผลอเนี่ยมันก็ต้องการใครสักคนหนึ่งเหมือนกันที่ให้กำลังใจเราพูดให้มันสบายใจสักคำหนึ่งอะนี่ให้กำลังใจนะใจเย็นสู้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 อะไรเงี้ยอย่างคุณหมออู๊ดเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันบ่อยเดี๋ยว 3-4 วันที่หวานมาแทบจะไม่คุยเลยค่ะสลบกลับมาถึงวัดสลบให้กำลังใจกันเราจะไปขอกำลังใจท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนเนี่ยท่านก็เยอะและหลายอย่างจะไปคอยท่านไม่ให้กำลังใจเราก็ไม่ได้อีกทั้งนั้นที่เราเนี่ยแหละความจริงเนี่ยเราต้องไปเพราะเราเป็นผู้น้อยอ่ะเราก็ต้องมีที่พึ่งแล้วก็มองซ้ายมองขวาไม่มีใครเรามองกันเองนั่นแหละบางทีเนี่ยโอ้น้องกอนเป็นไงมั่งลูกสปป.ลาวหนาวหรือเปล่าเอ่ยที่เวียงจันทร์ตอนนี้อยู่เวียงจันทร์ใช่หรือเปล่านะคะก็เป็นห่วงพี่น้องสปป.ลาวนะคะที่ฟังรายการธรรมบุรีอยู่ทุกท่านว่าจะทักไปอยู่วันนี้ว่าทางคุณแม่นะคะกับน้องกอนแล้วก็คุณลุงทองพัดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้อากาศหนาวทั่วถึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เดินทางไปวัดแต่ละวัดที่เราไปเจอส่วนใหญ่ก็เป็นท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็ไปพึ่งชาวบ้านโดยตรงก็ไม่ได้เพราะต้องเป็นที่พึ่งเขาเพราะฉะนั้นพอมีฝ่ายปกครองไปเนี่ยไปเยี่ยมให้กำลังใจเนี่ยมันเป็นบุญเยอะมากเลยที่กำลังจะพูดเรื่องนี้ก็คือการให้กำลังใจผู้ที่ให้กำลังใจคนอื่นอยู่เป็นหลักอยู่ในแต่ละชุมชนสวัสดีค่ะพี่เอียดไม่หนาวแล้วค่ะเสื้อ3ตัวเลย พี่เอียดหนาวหรือเปล่าเอ่ยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะคะวันเกิดเวียงจันทร์หนาวมากนะทุกคนสบายดีบุญรักษาครับนะคะน้องกอนจากสปป.ลาวนะก็เป็นเขาเรียกว่าลูกเสี่ยวเพราะแม่เสี่ยวเพราะว่าคุณแม่เป็นผูกเสี่ยวกันไว้นะคะลูกนี่เป็นลูกของเพื่อนเสี่ยวนะคะก็เลยแม่ไก่สอนนะคะก็เลยเป็นลูกที่เวียงจันทร์ลูกชายนะคะอนาคตไม่รู้จะบวชพาอีกรอบหรือเปล่านะคะก็เมื่อก่อนก็เป็นศิษย์สถาบันเดียวกันจบปริญญาตรีไปจากมจ.ล.นะคะก็ตอนนี้ก็มีพระนิสิตที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์เป็นเขาเรียกจะบอกเพื่อนนิสิตมันก็กระดากปากนะท่านก็เป็นพระฝ่ายปกครองเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ที่ทางสปป.ลาวเหมือนกันมีวัดที่ดูแลอยู่ประมาณ150วัดก็ดีใจนะคะที่ได้รู้จักครูบาอาจารย์ทางนู้นก็ว่าจะติดต่อท่านไปว่าในวัดที่ท่านปกครองอยู่ตอนนี้เนี่ยได้รับความเดือดร้อนอะไรบ้างหรือเปล่านะคะก็เป็นห่วงทุกท่านนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะก็เรามาพูดกันต่อเมื่อวานเราจะพูดถึงเรื่องของความสำเร็จที่มันจะต้องมีกำลังทีนี้เราพูดกำลังไปแล้วเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปถึงต้นตอให้ได้ว่ากำลังเนี่ยที่มันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมาจากอาหารเราจะพูดถึงเรื่องของอาหารที่เราจะเติมเข้าไปให้มันเกิดกำลังเพราะถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่เราขาดกำลังเนี่ยมันทำไม่ได้ไม่มีทางสำเร็จนะคะถึงเราจะรู้หลักขนาดไหนเนี่ยอย่างเช่นเรารู้ทุกอย่างอะฟังมากอ่านมากอะไรมากแต่เราทำไม่ได้เราขาดกำลังเราขาดทุนอย่างเช่นคนทำธุรกิจเก่งๆไม่มีเงินมันก็ไปไม่ได้แล้วกำลังทรัพย์ไม่พอก็ทำไม่ได้ถึงจะเก่งขนาดไหนแต่ไม่มีทุนนะคะถึงจะติดทำสวัสดีค่ะคุณตั้มตอนนี้ไม่ทราบเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมื่อวานมีเรื่องเราเห็นจิตอาสาของเราเข้ามาหลายคนละก็พอดีก็แจ้งคุณหมอไปว่าคุณหมอคะตอนนี้โอนเงินได้สบายเลยค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ขับรถแจ้งคุณหมอแจ้งท่านไปก็ปรากฏว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราจุดที่ไปเนี่ยส
ส่วนใหญ่ตอนเย็นๆเนี่ยจะขาดสัญญาณเนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยได้มันจะหายมาๆขาดเพราะเข้าไปในลึกๆเข้าไปในวัดที่อยู่ในหุบในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลึกๆก็ปรากฏว่าคุณหมอแจ้งโอนเงินให้กับญาติธรรมในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งนะบางจุดที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ก็แจ้งมาเราก็เป็นห่วงมากเลยพอมันเด้งขึ้นดึงขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นห่วงว่าเขากำลังคอยเงินเราอยู่ที่จะเอาไปทำอะไรคือทุกครั้งที่มีการแจ้งมาเนี่ยเราก็เป็นห่วงว่าปลายทางเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขากำลังรออยู่เพราะคุณหมอแจ้งไปเขาก็ต้องมีความหวังอะทุกคนอะเมื่อได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ต้องมีความหวังที่จะมีคนมาช่วยเราก็จะโอนเงินปรากฏว่าพี่ที่ไปด้วยกันพี่ภาพพี่เขยท่านพระอาจารย์เนี่ยพอถึงเวลาชั่วโมงที่เย็นๆโพเพตาไม่ดีซะแล้วอาจารย์ขับไม่ได้แล้วให้อาจารย์ขับเราแจ้งคุณหมอไปว่าเราโอนตอนไหนก็ได้สัญญาณมีมาพอดีแต่ปรากฏว่าโอนเงินไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องขับรถแล้วต้องขับรถด้วยความระมัดระวังอีกต่างหากเพราะว่ามันมืดแล้วมันเป็นเขาเป็นอะไรก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหพอเด้งขึ้นมาเนี่ยไปมาทุกทีเนี่ยต้องว่างก่อนจริงๆนะคะถึงจะโอนเงินพอนั้นมันไม่ได้แล้วพระอาจารย์ก็ตอนนั้นก็น่าจะทุ่มกว่าละก็จะรีบขับรถกลับมาจัดรายการวิทยุที่วัดซึ่งติดจัดรายการอุเทศธรรมอยู่พระอาจารย์บอกถ้าไม่ทันก็ไม่จัดเราก็เสียดายอยากจัดละบุญนะทั้งนั้นเลยอะแต่ว่าโอนเงินก็เป็นห่วงบอกพระอาจารย์มหาลำพันธ์บอกพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์คะหนูขออนุญาตโอนเงินก่อนนะคะบอกให้วิชยาสมบัติหยิบปากกาให้หน่อยกระดาษจดเลขที่บัญชีโอนแคปหน้าจอยอดเงินที่เหลืออยู่กับสลิปที่โอนไปปุ๊บส่งเสร็จขับต่อเลยโอ้โหแบบว่าชีวิตนี่ทรหดมากค่ะขับมาถึงปุ๊บจอดรถเก็บเอาของลงเวลาเหลืออีกประมาณไม่ถึง10นาทีประมาณ 6-7 นาทีได้ก็ลงไปก็ยังอุตส่าห์เอาอาหารหมาเนี่ยที่ซื้อแจกทำวัดเนี่ยเอาไปแจกลูกน้องเราตัวเล็กๆรออยู่แล้วก็ถ้าเราให้เดี๋ยวทั่วมาอาหารสุนัขก็ซื้อไปอ่ะซื้อไปเยอะเหมือนกันนะคะซื้อไป10ถุงก็ถักแบ่งเป็นถุงเพราะว่าเราจะถือง่ายเอาไป11 12ถุงแล้วก็แจกเทแบบเต็มที่อ่ะค่ะคือมาหาเขาทั้งทีก็ไม่ต้องประหยัดอ่ะก็เทเต็มที่ก็มาถึงของเราไม่ให้มันก็ดูยังไงอยู่นะเหมือนกับไปเอาหน้าข้างนอกแล้วของเราอดอ่ะมันก็ไม่ใช่เนี่ยตอนนี้คุยกันอ่ะแม่ชีบอกอาจารย์กาแฟหมดบอกเราเอากาแฟไปแจกไปถวายพระทั่วเลยวัดเราไม่มีกาแฟกิน เดี๋ยววันนี้ค่อยไปซื้อนะคะแต่จริงกาแฟที่ซื้อเอาไว้เพื่อที่จะถวายก็ยังอยู่แต่ว่าเราก็อยากที่ให้เป็นคนละส่วนกันก็เรียกว่าเมื่อวานนอกจากบุญ63วัดแล้วเนี่ยได้บุญด้วยกันค่ะคุณกิตินะคะนอกจากบุญ3วัดแล้วเนี่ยก็63วัดแล้วเนี่ยก็ยังส่วนของสุนัขเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าถ่ายรูปไม่ทันถ่ายได้แต่ตอนสุนัขกินไม่กี่ที่ตอนที่ให้เนี่ยก็แทบจะเกือบทุกวัดเพราะวัดไหนเนี่ยมีตัวเองมีหน้าที่ก็คือพอลงรถปุ๊บเนี่ยก็ต้องดูว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านติดต่อท่านติดต่อเองนะคะท่านจะเดินหาท่านเจ้าวาดเองพอเจอท่านเจ้าวาดหรือลงไปแล้วท่านเจ้าวาดมาต้อนรับเลยเนี่ยเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าท่านจะกราบกันตอนไหนหน้าที่ของเราคือกดถ่ายภาพตอนที่ท่านเจอกันแล้วก็ตอนถวายทานอันนี้เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นประวัติในการเดินทางไปแล้วก็วัดแต่ละไปแต่ละที่ซึ่งมีท่านเจ้าวาดมีใครเป็นยังไงหน้าตายังไงทุกอย่างเราต้องเก็บไว้หมดเลยเป็นประวัติเพื่อที่จะเป็นการพัฒนางานของพุทธศาสนาในฝ่ายปกครองในอนาคตที่จะช่วยเหลือกันแล้วก็ถวายเสร็จปุ๊บพอเก็บรูปพอจะคุยอะไรเรียบร้อยหน่อยนึงแล้วก็จะออกมาเลยปีกตัวออกมาจากตรงนั้นมาเดินหาสุนัขอ่ะปกติเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาต้อนรับทุกวัดอ่ะก็จะเอาอาหารเนี่ยไปให้เขาแต่วันนี้แม่ชีเนี่ยก็ไปเดินไหนก็ไม่รู้ปกติบางทีก็จะขอให้แม่ชีเนี่ยช่วยถ่ายรูปให้หรืออะไรเงี้ยทีนี้แม่ชีไม่อยู่เราก็เลยไม่ได้ถ่ายได้ถ่ายบางทีเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะเอารูปสุนัขแมวหมาทั้งหลายที่ทานเอามาให้ดูคือได้เกือบจะนะคะแต่บางวัดก็ไม่เจอนะวัดก็ไม่เจอวัดกลางคืนวัดสุดท้ายก็ยังเจออยู่
สองตัวสามตัวหรือบางวัดมีเป็นสิบก็มีนะคะก็นำอาหารไปฝากน้องๆหมาน้องๆแมวกันด้วยนอกจากที่เราทำบุญแล้วเราก็ได้ทำทานส่วนนี้ด้วยทุกท่านได้บุญด้วยกันนะคะนำบุญกุศลมาฝากทีนี้เนี่ยที่เราทำกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าบุญบุญก็เป็นอาหารอาหารเนี่ยขอทวนเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยากจะให้เรามีกำลังอ่ะอย่างเช่นเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราถอยอ่ะที่มันถอยเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ถอยเพราะว่ามันดื้อบางทีบางอย่างเนี่ยตัวเองเคยถูกว่าดื้อเป็นคนดื้อเขาไม่เข้าใจคำว่าอุดมการณ์ดื้อเนี่ยมันต้องทำไม่ดีอ่ะฝืนคนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ยังทำนี่คือดื้อดื้อมันใช้กับสิ่งที่ไม่ดีทำไปแล้วอ่ะมันทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองทำความเดือดร้อนให้กับสังคมทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นใครเตือนก็ไม่ฟังเขาเรียกดื้อเดี๋ยวเราจะคุณสมบัติของคนที่ว่ายากอ่ะเรียกว่าดื้อเนี่ยมาให้ดูเอาไว้แล้วนะคะเก็บเอาไว้แต่ปรากฏไปไว้ไหนก็ไม่รู้หาข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยละว่ายากสอนยากคือคุณสมบัติของคนที่จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่มีความอดทนคนที่มีความมุ่งมั่นกับกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตกลงว่าตอนไหนดื้อตอนไหนไม่ดื้อถ้าเราแยกตรงนี้ไม่ออกเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เราจะต้องรู้ว่าเราที่เราทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไปตามอุดมการณ์หรือมันเป็นไปเพราะความดื้ออันดับแรกต้องเช็คก่อนเลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดื้อหรือมันเป็นอุดมการณ์มันดื้อหรือเป็นอุดมการณ์ว่าทีนี้ไอ้ความดื้อของเราเนี่ยถ้าเราจะเรียกว่ามันดื้อก็คือเราไม่ยอมฟังใครเนี่ยเราก็ต้องดูว่าไอ้ที่เราไม่ยอมฟังใครเนี่ยเอาศีล5ขึ้นมาตั้งก่อนว่าในศีล5เนี่ย5ข้อเนี่ยมีใครเดือดร้อนเพราะเราจากศีล5มั่งเช่นเขาถูกทำร้ายร่างกายจากเราเขาถูกเราเบียดเบียนทางด้านของทรัพย์สินโดยที่เราเนี่ยบ้านเราดีแหละแต่เขาเดือดร้อนอ่ะเขาถูกเราเบียดเบียนทางด้านของบุคคลอันเป็นที่รักเราทำให้เขาไม่สบายใจอ่ะเรื่องของบุคคลอันเป็นที่รักอ่ะเขาถูกเราเบียดเบียนทางด้านของคำพูดของเราเนี่ยมันทำให้เขาเดือดร้อนอ่ะทำให้เขาเสียหายหรือเราเองเนี่ยเบียดเบียนตัวเองทำให้ตัวเองขาดสติเอากินของเมาของอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเสพยาอะไรเงี้ย5อย่างเนี่ยอันดับแรกถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยแล้วเราอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยเราไม่ได้ดื้อเรามีอุดมการณ์สวัสดีค่ะคุณฟางวันนี้เลยมาดูได้เลยไม่ทราบว่าร้านเปิดได้หรือยังเอ่ยนะคะเห็นไปเที่ยวนะคะก็ทักทายกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะคะ5อย่างเนี้ยถ้าเราจะรู้ว่าเราดื้อหรือเราไม่ดื้อเนี่ยคนที่เขาดื้อเนี่ยก็คือดื้อทำในสิ่งที่มันไม่ดีแต่คนที่มีอุดมการณ์คือมุ่งมั่นทำแม้กระทั่งมีใครมาดึงมายื้อเราเอาไว้ก็เอาเราไม่อยู่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยท่านญาติธรรมค่ะที่ตัวเองมาทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีใครเห็นด้วยมาอยู่วัดก็ไม่มีใครเห็นด้วยแม้กระทั่งเรียนพระพุทธศาสนาถ้าเกิดเป็นคนทางโลกก็ไม่มีใครเห็นด้วยเขามองคนเราเนี่ยมันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อคนอื่นก็ภูมิใจในตัวเราแล้วก็ชื่นชมเราแต่ชีวิตของธรรมวรีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงที่กำลังต่อสู้กำลังสร้างบารมีเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันสายตาคนที่มองเราเนี่ยไม่มีใครภูมิใจในตัวเราเลยมันต้องต่อสู้กับสิ่งเนี้ยซึ่งหลายคนอ่ะถ้าไม่เคยลองทำเนี่ยมันไม่เข้าใจหรอกเราจะต้องยืนอยู่ท่ามกลางการดูถูกของคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราจะไปถึงไหนเราต้องยืนอยู่ท่ามกลางของสายตาที่เขารู้สึกสังเวชเราบางครั้งเหมือนกับเราไม่มีที่ไปหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องผ่านตรงนั้นมาให้ได้อันนี้เรียกว่าดื้อหรือเปล่าล่ะแต่สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาแต่เขาไม่เห็นเหมือนเราไง
พราะฉะนั้นคนเราบนโลกใบนี้ประโยชน์ที่มันเห็นเนี่ยมันเห็นไม่ตรงกันมันถึงขัดผลประโยชน์กันอีกคนนึงมองประโยชน์ทางด้านของการฝึกฝนจิตใจว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดอีกคนนึงมองผลประโยชน์ทางด้านของทรัพย์สินเงินทองหรือประโยชน์ความสุขส่วนตัวเป็นใหญ่หรืออีกคนมองประโยชน์ของความสุขส่วนรวมเป็นใหญ่แต่บางคนเนี่ยเขาเอาความสุขส่วนตัวก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันส่วนรวมเขาก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนเนี่ยทำประโยชน์ให้กับส่วนตัวอย่างเดียวแล้วประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยพอคนอื่นเขาไปทำเนี่ยว่าเขาโง่ก็มีหาว่าเขาโง่หาว่าเขาถูกหลอกหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะบอกกับท่านญาติธรรมว่าจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นตัวรับรู้อารมณ์แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยซึ่งเป็นความจริงตามหลักที่อยู่ในพระไตรปิฎกใครจะว่าหรือใครจะไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลอยู่เนี่ยมันมีการบันทึกมันมีการสะสมความดีอยู่ค่ะแล้วพระพุทธเจ้าสอนเราเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นไอ้ความดีที่เราทำออกไปเนี่ยมันกลับมาหาเราเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าใครจะว่าเรายังไงเพราะว่าความดีมันเป็นของเราเราตายไปชาตินี้เราเกิดใหม่เราก็ไม่รู้เราจะไปเกิดที่ไหนเราจะเจอใครบ้างแต่ปรากฏว่ามีคนอยู่คนหนึ่งบอกเราว่าเราทำความดีแล้วเราโง่น่ะแล้วเราก็หยุดทำพอเราหยุดทำความดีปุ๊บเนี่ยธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหยุดทำความดีเนี่ยอกุศลมันจะเข้าง่ายไม่ใช่ว่าเราหยุดทำความดีแล้วจิตของเราจะอยู่ได้เป็นปกติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอหยุดทำความดีปุ๊บเนี่ยอกุศลมันเข้าค่ะพออกุศลมันเข้าปุ๊บมันสามารถที่จะไหลหลายคนเนี่ยหลุดไปกับเรื่องแบบนี้เยอะมากพอหยุดทำความดีปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยพอมันไปเจอคนที่พาให้เราเสียผู้เสียคนได้นี่ไปไกลนะมันกู่ไม่กลับกว่าจะกลับได้เนี่ยมันช้ำแล้วช้ำอีกเลยนะไปเจอคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะเจอคนที่ไม่มีสติเจอคนที่ขาดสติเจอคนที่ไม่มีความรู้คนที่พาให้เราหลงไปในสถานการณ์ต่างๆโอ้โหพอมันรู้ตัวอีกทีนึงมันทุกข์ไปตั้งเยอะละมันก็เพลิดเพลินอ่ะครั้งแรกเราก็คิดว่าเนี่ยแหละคือความสุขแต่ทำไปทำมาเนี่ยถึงเวลามันจะกลับมาเป็นจุดเดิมของเราเนี่ยมันกลับไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเผลอไปไกลมากมันเลยไม่สามารถที่จะกลับมาได้อันนี้แหละค่ะท่านถึงให้เราเนี่ยรักษาความดีเอาไว้มันปล่อยไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราถามว่าเมื่อไหร่ที่เราจะปล่อยเมื่อที่เราไม่รักตัวเราเองท่านญาติธรรมรักตัวเองหรือเปล่าถ้ารักตัวเองเนี่ยก็ต้องรักษาจิตเอาไว้การรักษาจิตเนี่ยมันรักษาได้ด้วยสติสูงสุดเลยในพุทธศาสนาแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งสติไม่ได้เนี่ยการรักษาจิตก็รักษาด้วยการทำความดีอะไรก็ได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ความชั่วหรือการเผลอไปในความชั่วเนี่ยนะคะการเผลอไปในความชั่วเนี่ยก็เป็นความประมาทอย่าประมาทแม้กระแต่อกุศลเล็กๆน้อยๆนะคะคือถ้าเราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันปล่อยไหลไปกับอกุศลเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอกาสที่จะถลำลึกเนี่ยมันเยอะดังนั้นเราจึงต้องมีกำลังของความอดทนในการต่อสู้อดทนต่อกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจอดทนต่อกิเลสของคนอื่นที่มากระทบกับเรามีกำลังของศรัทธากำลังศรัทธาเนี่ยสำคัญมากที่เราพูดสักครู่ในเรื่องความดื้อนั่นแหละมันแยกไม่ออกนะถ้าเราขาดความเข้าใจความศรัทธาที่มีกำลังคือหรือความมุ่งมั่นที่มีกำลังมันจะเกิดเป็นพลังของสมาธิเกิดเป็นดำริชอบเกิดเป็นจุดหมายความศรัทธาเนี่ยมีพลังมากๆมันก็จะเป็นจุดหมายที่เราจะไปข้างหน้าเพราะเราเชื่อเรื่องอะไรเราก็จะมีจุดหมายละแต่ส่วนความดื้อเนี่ยมันเป็นกิเลสที่เราเริ่มแยกจากกันได้แล้วระหว่างว่าเราดื้อหรือเรามีจุดหมายจุดหมายที่มันเต็มไปด้วยของกิเลสอ่ะอย่างเช่นลูกบางคนดื้อเนี่ยพ่อแม่สอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังบอกแล้วบอกอีกว่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้
พราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็ยังทําเราบอกว่าเนี่ยเรามีจุดหมายแต่จุดหมายของเราเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเขาเรียกว่าดื้อแต่ทีนี้จุดหมายเนี่ยที่ทําไปแล้วเนี่ยกิเลสมันลดลงจิตใจมันผ่องใสขึ้นถึงจะมีใครมาห้ามขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ไม่เชื่อเราจะทําอันนี้เขาเรียกคนมีอุดมการณ์เขาเรียกคนมีอุดมการณ์คนละอันกันนะต้องออกจากกันก่อนสรุปแล้วเนี่ยเราดื้อหรือเรามีอุดมการณ์ตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลคือสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดแล้วผลมันเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำมันถูกเราก็เลยดื้อโดยที่เราไม่รู้ตัวเรากลายเป็นคนดื้อที่ไม่รู้ตัวกันหลายคนมากเพราะเราไม่สามารถแยกได้ว่าเหตุที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นเหตุของอกุศลหรือเปล่าเพราะจิตเรามันไม่ละเอียดพอที่จะไปดูว่าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครบ้างมันต้องภาวนาด้วยทีนี้กำลัง4อย่างของสติกำลังของที่เราจะสร้างอาหารของกำลังทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก4อย่างคือ1กวลิงกลาหาร2วิญญาณหาร3ผัสสะหาร4มโนสัญเจตนาหาร4อย่างเนี้ยเป็นจุดเติมกำลังของเราทั้งหมดเลยแล้วมันก็อยู่ในชีวิตของเราทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันเราเติมมันทุกๆวันแต่เราเติมมันด้วยอะไรไม่ว่าจะเป็นกำลังของศรัทธากำลังของวิริยะกำลังของสติกำลังของสมาธิแล้วก็กำลังของปัญญา5อย่างเนี้ยเขาเรียกพละ5ในเวลาเดียวกันเนี่ยพละ5ทั้ง5เนี้ยมันต้องสมดุลกันความสมดุลกันของพละเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านักปฏิบัติเนี่ยไปปฏิบัติทำไมต้องมีครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะช่วยปรับอินทรีย์ปรับอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ของพละนั่นแหละเช่นตอนนี้สมาธิมันอ่อนเหลือเกินมันฟุ้งซ่านมากครูบาอาจารย์ท่านก็จะมีวิธีทำยังไงให้สมาธิมันเพิ่มขึ้นปรับให้สมาธิเนี่ยกับวิริยะเนี่ยมันเสมอกันหรือตอนนี้ผมงมงายเหลือเกินทำแบบไม่คิดชีวิตเนี่ยศรัทธาทำแบบโอ้โหไม่หลับไม่นอนทำจนกำลังของเราเนี่ยมันตกลงไปเลยมันมีแต่เหลือแต่ศรัทธาอย่างเดียวศรัทธามันหล่อเลี้ยงต้องเอาปัญญามาประกอบแล้วว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยขนาดไหนมันถึงจะเหมาะสมปัญญามันต้องมาประกอบให้สติเนี่ยมันตามจิตให้ทันพอสติมันตามจิตทันเนี่ยมันจะเห็นความอยากเห็นความถูกต้องของใจมันก็จะปรับศรัทธาให้มันดีขึ้นเมื่อศรัทธามันเสมอกับปัญญาเนี่ยมันก็จะเดินต่อไปได้สติเนี่ยจะเป็นตัวปรับทุกอย่างแม้กระทั่งความสมดุลกันระหว่างสมาธิกับวิริยะเองเนี่ยสติก็จะเป็นตัวปรับสติจะรู้เพราะสติคือตัวระลึกรู้ส่วนวิญญาณเนี่ยแค่รู้อารมณ์แต่สติเนี่ยระลึกรู้เลยว่ามันคืออะไรแต่สิ่งที่ทำให้สติระลึกรู้ได้เนี่ยมันต้องมีโยนิโสมนสิการโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมครับญาติธรรมคือถ้าเรารักพุทธเจ้ามันต้องใส่ใจต้องคิดว่ากว่าที่พระพุทธองค์เนี่ยจะสอนเราเนี่ยเป็นรูปแบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ทรงใช้เวลาเยอะมาก4อสงไขยอีกแสนกับเนี่ยเป็นแค่ได้รับคำพยากรณ์แล้วแต่ล่วงหน้าเนี่ยก่อนที่จะได้รับคำพยากรณ์กว่าจะมีคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์จริงๆเนี่ยก็อีกเยอะเลยนะแล้วการที่เรามาอ่านพระไตรปิฎกหรือศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงเวลาชีวิตหนึ่งของเราแค่นี้เรากับให้กับคำสั่งสอนที่ถูกสรุปให้เราเรียบร้อยแล้วไม่ได้มันเป็นอาหารสำเร็จรูปแต่เรากับเอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นใช้บุญเก่าบางคนเกิดมารวยเกิดมาสวยเอาความสวยเนี่ยใช้ไปในทางที่ผิดต้องขออภัยบางคนเอาความสวยไป
ยั่วยวนไปทำให้คนอื่นเกิดกามราคะให้รักตัวเองอะแล้วมีความสุขแต่บางคนก็เป็นดาราเนี่ยเอาความสวยไปทำความดีเป็นต้นแบบของความดีมีคนทำตามเขาความสวยเขาได้บุญก็ใช้ความสวยเป็นบางคนไม่สวยต่างหากก็เอาความเป็นเด็กเอาความเป็นสาวน่ะในช่วงที่เป็นสาวเป็นเด็กอยู่เนี่ยมันมีกำลังแทนที่จะเอากำลังเอาความสาวของความเป็นเด็กเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เอาไปทำอย่างอื่นเอาความสาวบางทีเนี่ยคือจริงๆตัวเองมองเด็กๆเนี่ยหน้าตาดีทุกคนมันเรามองอะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้นะว่าเด็กๆเนี่ยมองแล้วมันหน้าตาดีทุกคนแหละจะหน้าตาหูจมูกยังไงก็แล้วแต่มันดูดีอะเด็กๆแต่เราใช้เป็นอะเอาความน่ารักของเราเนี่ยใช้ให้มันเกิดกุศลน่ะมันก็จะได้บุญเยอะแต่ถ้าเกิดเราเอาความน่ารักเอาความเป็นเด็กของเราเนี่ยใช้ผิดมันก็จะสร้างวิบากเพราะอายุมันเลยไปแล้วมันย้อนไม่ได้นะความเป็นเด็กที่จะพูดเนี่ยพอเราอายุเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านมีบุญแต่ว่าเราจะเอาบุญมาใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมันไม่เท่ากันเราเกิดมาเนี่ยเราใช้ตาใช้จมูกใช้ลิ้นทุกวันอาหารเนี่ยตั้งแต่อาหารหยาบเนี่ยอาหารหยาบเกิดขึ้นจากวิบากกรรมเก่าส่วนหนึ่งแล้วก็แต่จริงๆแล้วมันก็เก่าหมดอะเก่าชาตินี้กับเก่าชาติที่แล้วชาตินี้เนี่ยถึงเราจะอยากกินดีอยู่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยมันไม่มีทางได้กินเอาง่ายๆจำชื่อปกติจะจำชื่อทั้งที่ตัวเองเรียนพระไตรปิฎกนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะเนี่ยเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยเพราะว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นพอถึงเวลาเราก็พอถึงเวลามันมีตัวเลือกอ่ะจนต้องบอกตรงๆเลยว่าต้องกราบขอโทษครูบาอาจารย์จริงๆเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นงานหลักที่เราให้ความสำคัญกับมันมาตลอดมันทิ้งไม่ได้จริงๆแล้วทีนี้พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอถึงเวลาตอนเรียนเนี่ยเราก็เอาตอนเรียนไว้ก่อนแล้วเราก็เอาตรงนี้ไว้ก่อนเอาตอนเรียนไว้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำประจำอ่ะแต่ไอ้ตรงนี้มันทำมาตลอดชีวิตอยู่แล้วไงมันปรับไม่ได้มันไปปรับไปพอไปเห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับความสำคัญเกี่ยวกับการทำความดีพวกนี้มันก็กลายเป็นว่าเรายิ่งไปเจออะไรที่มันไม่คุ้นนะคะมันก็จะกลับมาที่เราคุ้นเหมือนเดิมทีนี้เรามาพูดกันต่อว่าเรื่องของอาหารที่จะเติมเข้าไปเนี่ยมันมีช่องเติมไงอาหารที่เป็นกาวลิงกับอาหารเนี่ยมันใส่ทางปากเอามาหล่อเลี้ยงร่างกายของเราอย่างเดียวเท่านั้นมันเข้าทางเดียวดูอาหารแรกก่อนเอาแค่อาหารแรกอย่างเดียวเนี่ยถ้าสมมุติว่าตอนที่เราทานมันเข้าไปเนี่ยเรามีสติเราทานอาหารเนี่ยเราสังเกตไหมถ้าเราฝึกกรรมฐานจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพิจารณาเป็นอาหารเก่าอาหารใหม่อันนี้ก็เป็นบุญอยู่แต่การกินอาหารตอนที่อาหารกระทบลิ้นของเราเนี่ยแล้วเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดกิเลสหรือไม่เกิดกิเลสตอนที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเรามีสติหรือไม่มีสติตอนที่เรารู้อะว่ามันเกิดความอร่อยเกิดความพอใจรู้ว่ามันนี่มันเปรี้ยวรู้ว่านี่มันหวานรู้ว่านี่มันเป็นรสชาติการที่รู้ว่านี่มันเปรี้ยวนี่มันหวานเนี่ยก็คือวิญญาณเนี่ยมันรู้รสวิญญาณมาทำงานทั้งหมดเนี่ยมันคือการภาวนาการภาวนาพวกนี้มันทำให้จิตของเราละเอียดแต่ถ้าเราจะข้ามมันไปแล้วเราไม่สนใจมันรายละเอียดพวกนี้จิตของเราก็จะหยาบพอเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกไม่ถึงอ่ะบางครั้งเนี่ยตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันกับการพูดคุยกับคนที่บางทีเนี่ยต้องขออภัยนะที่ต้องพูดอย่างนี้จริงๆว่าบางทีจิตเขาหยาบเราไม่ได้คิดอย่างที่เขาคิดอ่ะเขาคิดไม่ถึงในสิ่งที่เราคิดมันคุยกันไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งความไม่โกรธของเราเนี่ยเขาก็คิดไม่ถึงเขาก็คิดว่าต้องโกรธแน่ๆเลยเพราะเป็นเขาโกรธไงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งการกระทบกับคนอื่นหรือการทำสิ่งต่างๆที่มันกับคนอยู่รอบตัวเราเองการที่เราไม่เข้าใจความละเอียดเช่นลิ้นกระทบรส
มันเห็นความเปรี้ยวความหวานความเค็มเนี่ยมันคือความละเอียดของจิตแต่ถ้าคนจิตไม่ละเอียดเนี่ยมันจะอร่อย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 แล้วก็ยัดแล้วก็กลืนยัดแล้วก็กลืนยัดแล้วก็กลืนมันได้แค่ความอร่อยไงถามว่าอร่อยยังไงเนี่ยมันนุ่มหรือมันแข็งหรือมันอะไรไม่รู้หรอกรู้จริงเดียวว่าอร่อยคือถูกกิเลสมันรู้แบบนั้นเพราะมันรู้ไม่เท่ากันพอเรามีใครรู้เยอะๆหรือมีคนจิตละเอียดละเอียดไหนไปคุยด้วยเราก็จะรำคาญว่าเอ้ยฉันน่ะไม่ใช่เป็นคนไปจับผิดขนาดนั้นฉันไม่ใช่เป็นคนไปสังเกตอะไรขนาดนั้นฉันไม่ใช่คนกลายเป็นว่าคนที่เขาจิตละเอียดกว่าตัวเองอีกต่างหากว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรไปนั่งจับละเอียดขนาดนั้นแทนที่เราเนี่ยจะอนุโมทนาบุญกับคนที่เขามีความละเอียดของจิตเราจะได้ละเอียดตามแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เป็นเราจะไม่ชื่นชมคนที่เป็นเลยตัวเองไปเราจึงไม่รู้ว่าไอ้ความไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าอิจฉาเขาเรียกว่าอิจฉามันต้องระวังตัวเองก็ระวังตลอดพอเห็นคนอื่นทำความดีเนี่ยดูใจตัวเองก่อนเลยว่าใจของเราเนี่ยมันหวั่นไหวไหมต่อคนอื่นเขาทำความดีต้องขออนุโมทนาบุญกับเขาเนี่ยค่ะทีนี้อาหารที่กินเข้าไปเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาความพอใจของการกินฉันทะแล้วก็ความเพียรที่เราตักเข้าไปกินแต่ละมื้อแต่ละคำเนี่ยมันจะทำให้เราสุขภาพดีคนที่อายุยืนเนี่ยก็คือคนที่รับอาหารเข้าไปอย่างมีสติเอาอันดับแรกก่อนมันต้องดูแลร่างกายซะก่อนต้องขออภัยนะตัวเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ความจริงเนี่ยก็เป็นหลายสิบปีแล้วที่ไม่ได้เป็นอะไรกับใครเขาทั้งๆที่พักผ่อนแทบจะไม่พอแต่สองสามวันนี้พักผ่อนพออยู่เพราะว่ามันเพียแล้วก็เลยไม่ได้ออกมาทำวัด2วันแล้วค่ะไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันรู้สึกมันไม่ค่อยไหวเซฟกำลังเพราะว่าอีก3วันเนี้ยมีงานด่วนที่จะต้องทำต่อเรื่องของการเรียนก็เดี๋ยวสมองอะค่ะไม่ทำงานก็เลยเอ้ยคือคนไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อน ว่าข้างหน้าเนี่ยมันรอเราอยู่ไงมันมีผลเรามัวแต่คอยคนอื่นเข้าใจเราบางทีเนี่ยชีวิตเราก็ไปไม่รอดบางทีเราก็ต้องเข้าใจตัวเราเองซะก่อนแล้ววันนึงเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเราเองหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ค่ะบางทีคนที่อยู่กับเราไม่เข้าใจเราหรอกแต่พอมันเลยผ่านไปแล้วเขารู้อ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองที่เราทำแบบนี้มันกว่าจะเข้าใจเราเนี่ยมันก็เราก็ต้องผ่านความรู้สึกไม่ดีของคนที่เขามองเราในแง่ไม่ดีไปก่อนเพราะเราจะมานั่งอธิบายให้เขาฟังว่าเราทำอย่างนี้เพราะอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าเราเสียเวลาอีกต่างหากเราต้องมานั่งแบบเอ้ยเธอต้องเข้าใจฉันนะมัวแต่นั่งอธิบายมันไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆตัวจะรู้เลยว่าจะไม่ไปนั่งเสียเวลาอธิบายอะไรกับใครเยอะให้ดูเอาว่าทำอะไรอยู่ให้ดูสิ่งที่เราทำแต่ละวันน่ะถ้าเขาไม่สังเกตเราเขามัวแต่คิดว่าเขาจะเอาอะไรจากเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่ให้อะไรเขาแต่ถ้าเขาสังเกตเราจริงๆเนี่ยว่าเราทำอะไรอยู่เนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรเพื่อใครยังไงบ้างเราก็ทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่สุดคนที่อย่างหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อปัญญาเนี่ยท่านอธิการบดีท่านพระพรหมคุณาภรณ์ในอดีตของมจร.ที่ท่านเป็นอธิการบดีอธิบายเรื่องนี้ไว้แบบจนตัวเองเข้าใจอะค่ะฟังเรื่องนี้มาเกือบ20ปีละก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงด้วยก็คือท่านบอกว่าหลวงพ่อปัญญาเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อปัญญาระดมทุนสร้างโบสถ์ของมจร.วังน้อยตัวเองก็ยังมีส่วนร่วมในการสร้างตอนนั้นมจร.วังน้อยยังไม่มีค่ะที่เรียนเนี่ยเรียนอยู่ที่วัดมหาธาตุทีนี้ปรากฏว่าตอนที่ท่านมรณภาพไปแล้วท่านเจ้าคุณพระเดชพระคุณอาจารย์ท่านก็พูดถึงเรื่องของหลวงพ่อปัญญาว่าหลวงพ่อปัญญาเนี่ยท่านเจริญชีวิตตามหลักอิทธิบาท4คือฉันทะอาหารเนี่ยทั้ง2อย่างฉันทะก็คือท่านมีความพอใจในความดีเนี่ยหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่ตลอดเวลาลองคิดดูว่าคนที่มีความยินดีพอใจแต่ความดีที่มันเป็นกุศลน่ะกุศลนะคะหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลาแล้วไอ้เจ้ากุศลที่มันยินดีพอใจเนี่ยท่านก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นท่านใช้ความเพียรในการทำความพอใจนั้นน่ะให้มันมีพลังขึ้นมา
พลังอันนี้คือสมาธิที่เกิดขึ้นจากการทำสิ่งนั้นคือจิตเนี่ยมันจดจ่ออยู่กับความดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจิตมันจะมีพลังมากเลยจิตมันจะมีพลังมากในเวลาเดียวกันไอ้ตัวสมาธิหรือตัววิริยะมันก็มีพลังมากเมื่อสมาธิมีพลังมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่โดยเฉพาะสมาธิที่เกิดขึ้นจากสมาธิที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือคณิกะสมาธิที่ทันปัจจุบันนะคะเขาเรียกว่าสมาธิที่เกิดขึ้นจากวิปัสสนาไอ้ตัวเนี้ยสมาธิแบบนี้เท่านั้นที่จะทำให้เกิดปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยการดำเนินชีวิตเนี่ยมันมองโลกเป็นอ่ะ มันมองโลกอย่างเข้าใจอ้าวเสียงเบาอีกแล้วเหรอคะต้องขออภัยนะคะท่านอื่นเปิดแล้วเบายังเบาอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าเมื่อตอนเข้ารายการเนี่ยมีหลายท่านบอกว่าเสียงดังแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะพี่เพชรนะคะทีนี้เนี่ยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าพูดอยู่ในอิทธิบาท4ว่าตอนที่พระอานนท์มาถามว่าทำไมแผ่นดินถึงไหวทำไมแผ่นดินถึงไหวตอนนั้นพระองค์ทรงเปล่งวาจาในการที่จะเขาเรียกว่าปลงพระชนมายุนะปลงมายุสังขารก็คือแจ้งนะแจ้งหรือประกาศไปว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยพระองค์เนี่ยจะปรินิพพานเขาเรียกปลงพระชนมายุสังขารที่ปาวาและเจดีที่ประเทศอินเดียพระอานนท์ก็ดึงสงสัยพุทธเจ้าก็จึงตรัสบอกว่าความจริงเนี่ยพระองค์เนี่ยสามารถที่จะมีอายุยืนตลอดกับได้คือยุคนั้นคือ120ปีเราจะเห็นว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นสหชาติเนี่ยอายุ120ปีเพราะว่าสหชาติก็คือการเกิดพร้อมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอานนท์เองเนี่ยก็ฟังว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์สามารถที่จะมีอายุยืนขนาดนั้นได้แต่พอดีเนี่ยพญามารเนี่ยมาทูลรัตนาให้พระองค์เนี่ยเบาเหรอคะต้องดูโทรศัพท์เดี๋ยวนะคะไหนบ้างพญามารเนี่ยก็ทูลเมื่อทูลแล้วเนี่ยนะคะเมื่อทูลแล้วเนี่ยพระองค์ก็จึงทรงแจ้งไปว่าอีก3เดือนนะพูดเป็นภาษาบ้านเราอีก3เดือนนะฉันจะปรินิพพานแล้วฉันจะไปทางที่เธอรัตนาละเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยตั้งมั่นแล้วย่อๆนะเราพูดเรื่องนี้การเจริญอิทธิบาท4ทำให้อายุยืนท่านอธิการบดีท่านพระเดชพระคุณอาจารย์อธิการบดีอดีตอธิการบดีเนี่ยท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้เนี่ยโอ้โหดีมากเลยอะทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจเลยว่าโอ้โหเนี่ยเพราะว่าการที่จิตมันดีเนี่ยสุขภาพมันก็เลยแข็งแรงจิตมันสร้างรูปตามหลักอภิธรรมเราเรียนอภิธรรมมาพอดีนะพอเราฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันเข้าใจง่ายเลยอ๋อที่สุขภาพมันแข็งแรงเกิดขึ้นจากจิตเนี่ยมันดีจิตเนี่ยเกิดดับ17ขณะรูปเกิดขึ้น1ครั้งจิตเกิดดับ17ขณะรูปเกิดขึ้น1ครั้งสร้างรูปออกมาเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดขึ้นมาจากจิตเนี่ยมันก็จะเกิดมาดีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเคล็ดลับก่อนอื่นที่จะทำความดีทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีฐานของความแข็งแรงแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันไม่แข็งแรงอะเราจะทำยังไงต่อพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าคนที่อ่อนแอเนี่ยทำความดีไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยกรรมเก่าของเราที่เราเคยสร้างมาในอดีตเนี่ยเราเคยที่จะฆ่าสัตว์ที่จะทรมานสัตว์เราเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงการที่เราเอาสติรู้ไปในความทุกข์ความไม่สบายใจความกังวลใจความเสียใจต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยนั่นก็คือสติมันกำลังสร้างกับตัวเองมันขึ้นมาอยู่นะแต่ปรากฏว่าในการปฏิบัติของเราเราไม่เป็นอย่างนั้นไงพอจิตของเราไปเห็นความเศร้าเราก็หลุดไปกับความเศร้าเห็นความรักก็หลุดไปกับความรักเห็นความหลงก็หลุดไปกับความหลงเห็นความอิจฉาริษยาก็เป็นคนอิจฉาริษยาไปจิตของเรามันไม่มีกำลังที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้อีกรู้ทุกอย่างที่มันเกิดเข้ามาในจิตของเราเนี่ยไอ้ตัวสติรู้เนี่ยแหละมันจะเริ่มค่อยๆมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้น
และไอ้จิตที่มันผุดขึ้นมาซึ่งมันเป็นอัสวะของเราในขณะที่ตาเรากระทบรูปหูเรากระทบเสียงเนี่ยไอ้ความอิจฉาความโกรธความเกลียดความอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอัสวะเก่าของเราที่มันผุดขึ้นมาแต่อาสวะเก่านั้นมันไม่มีกำลังเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีสติเราจะต้องมีความเพียรในการตามรู้อาสวะเก่าที่มันเกิดขึ้นมานี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำโครงเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราก็หักเสียแล้วนี่แหละค่ะที่พุทธองค์ทรงเป่งพระวาจาแบบนี้ในขณะที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้เนี่ยเมื่อตรัสรู้แล้วเปล่งวาจาอันนี้ขึ้นมานี่แน่นายช่างเรือนเนี่ยก็คือมันไม่ได้แปลว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความเกลียดมีความโกรธมีความรักแล้วจิตของเรามันไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่แต่ถ้ามันมีความเกลียดมีความโกรธมีความรักมีความกังวลมีความไม่สบายอกไม่สบายใจทั้งหลายเนี่ยแต่เรามีสติรู้อะในขณะที่เรามีสติรู้นั่นแหละมันคือการหยุดกระแสที่มันจะไหลลงไปตามกรรมของเราแต่ถ้าเกิดว่าตาเรากระทบรูปหลงหูเรากระทบเสียงหลงนั่นคือขาดสติไม่มีปัญญาทีนี้ใครจะมาว่าเราว่าเราขาดสติไม่มีปัญญาเนี่ยเราจะไปโกรธค่ะเพราะคนที่ขาดสติปัญญามันไม่เกิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเนี่ยมันมีสติสติที่มันทันปัจจุบันอะปัญญามันถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีความทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราขาดสติปัญญาเราดึงไม่เกิดมันจึงไหลแล้วก็เกิดเอาวิชาขึ้นมาขอโทษค่ะเกิดกิเลสขึ้นมาเอาวิชามันเกิดแล้วตอนที่เราขาดสติเอาวิชามันเกิดก่อนกิเลสมันก็จึงมีกำลังขึ้นมานะคะอันเนี้ยก็เป็นอาหารทางใจวิญญาณคือตัวรู้เราปล่อยให้วิญญาณของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยขาดสติผัสสะการกระทบต่างๆเช้ามาเนี่ยเราปล่อยให้ตาเรามองสิ่งต่างๆไปตื่นเช้ามาบางคนเนี่ยรับอกุศลแต่เช้าเลยฟังแต่สิ่งที่มันไม่ดีอ่ะแล้วจิตของเราก็คล้อยตามสิ่งที่ไม่ดีนั้นไปเราจึงมีความสุขไม่ได้เพราะว่าอาหารเนี่ยมันเข้าทางกระทบผัสสะอาหารเนี่ยก็คือการกระทบนั่นเองสุดท้ายมโนสัญเจตนาอาหารเมื่อเราทำอะไรไว้ก็แล้วแต่พอเรารับสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเราขาดสติพอเราขาดสติการกระทำของเราต่อจากการกระทบนั่นแหละมันเป็นกรรมเขาเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารอาจจะรักอาจจะเกลียดอาจจะชอบอาจจะชังหรืออาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่ทั้งหมดเรียกว่ากรรมส่วนที่เป็นความดีในการกระทำไม่ว่าจะเป็นพูดเป็นคิดเป็นทำเขาเรียกว่ากรรมดีส่วนที่ทำความชั่วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเกิดขึ้นจากอำนาจของโลภะโทสะโมหะเขาเรียกว่ากรรมชั่วมโนสัญเจตนาอาหารมันก็จะขับเคลื่อนไปเป็นอาหารของเรานี่แหละจิตของเราก็จะเติมถ้าเกิดว่าเราเติมไอ้ตัวที่มันเป็นโลภะโทสะโมหะมากๆเนี่ยไอ้เจ้าตัวศรัทธาเนี่ยมันก็ลดลงแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมในส่วนที่เป็นกุศลเข้าไปบ่อยๆศรัทธามันก็เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมีผลดีให้เราเห็นอันนี้คือแหล่งที่มาของศรัทธาแหล่งที่มาของวิริยะถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีเจตนาที่ไม่ดีอะไอ้ความเพียรของเราที่ทำอยู่น่ะมันก็เป็นความเพียรที่อกุศลเมื่ออกุศลมันเกิดขึ้นมาบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆจิตที่มุ่งมั่นไปแต่กับความชั่วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์นี่แหละค่ะแหล่งที่มาของอาหารทั้งบุญและบาป4อย่างนะคะก็เรียกว่าอาหาร4อย่างในพุทธศาสนาลองไปกด Google นะคะอาหาร4นะคะในพุทธศาสนามีอะไรบ้างไปอ่านรายละเอียดดูอีกทีนึงนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ